สุดเศร้าอินกลูพิธีกรดังเสียชีวิตหนึ่งอีมดเผยคลิปสุดท้ายลูกเพจร่วมอาลัยเผยคลิปล่าสุดก่อนจากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุทางถนนสุดเศร้าอินฟลูพิธีกรด้านไอทีชื่อดังเสียชีวิตหนึ่งอีมดถูกรถชนดับลูกเพจร่วมอาลัยวงการไอทีสูญเสียคนดังเฟซบุ๊กอีมดเพจด้านไอทีชื่อดังโพสต์ข่าวเศร้าในทีมงานเนื่องจากหนึ่งอีมดอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยออกมารีวิวสินค้าไอทีต่างๆเสียชีวิตในวัย30ปีจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเช้าวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องที่เศร้าใจเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของแคทติศักดิ์มูลริ่งหรือหนึ่งอีมดจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเช้าวันนี้วันที่20กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาหนึ่งเป็นคนน่ารักนิสัยดีดูแลน้องๆและเป็นห่วงน้องๆอยู่เสมอใครที่ได้ดูคลิปของหนึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นคนพูดเก่งแต่จริงๆแล้วหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยมากมีความเคารพนอบน้อมและพูดจาไพเราะเสมอวันนี้หนึ่งจากไปแล้วขอให้หนึ่งไปอยู่ในที่ที่สวยงามมีท้องฟ้าสวยๆมีน้องแมวน่ารักรายล้อมหนึ่งจะอยู่ในใจน้องๆและพวกเราชาวอีมดตลอดไปขอเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องหรือแฟนเพจที่อยากร่วมส่งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมาร่วมพิธีการสวดพระอภิธรรมซึ่งจะจัดขึ้นวันที่22ถึง24กรกฎาคมและพิธีชาปนกิจวันที่25กรกฎาคม2566นี้ณวัดป่าแพ่งถนนเมืองสมุทรตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้หนึ่งอีมดเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์และพิธีกรชื่อดังที่สลับสับเปลี่ยนกันไปของช่องอีมดที่ผ่านมาหนึ่งเคยทำรีวิวหลายอย่างทั้งรถยนต์ไฟฟ้ามือถือรวมถึงแก๊ดเจ็ตต่างๆโดยล่าสุดเพิ่งลงคลิปชมคลิป7ข่าวลือน่าสนใจก่อนเปิดตัวซัมซุงกาแล็กซี่ Z Flip 5 Z Fold 5โดยมีคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากด้วยขอบคุณที่มาอีมดลาสขีดล่างหนึ่งเสียงประชาชนสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่คาดกันว่าจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเป็นในลักษณะใดแต่สิ่งที่เป็นภาพชัดเจนแล้วขณะนี้คือการเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนเดิมทำได้เพียงครั้งเดียวหมายความว่าหมดสิทธิ์จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำจากนี้คงเป็นไปตามแนวทางที่พรรคก้าวไกลเสนอให้พรรคอันดับ2ซึ่งคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสามารถวิเคราะห์ได้2กรณีที่อาจจะเกิดขึ้น1กรณีสว.ยืนยันไม่โหวตหากมีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทั้ง8พรรคร่วมเดิมยังจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแทนก็ต้องพิจารณาว่าสมาชิกรัฐสภาจะสนับสนุนถึง375เสียงได้หรือไม่2กรณี8พรรคร่วมสลายขั้วเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อไทยเป็นอิสระในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคใดก็ได้ซึ่งจะมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำโดยเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามความตกลงของพรรคร่วมอีกทีหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จภายใต้ระบบของประชาธิปไตยก็จะได้คนที่มีประสบการณ์เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคเอกชนไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมสนับสนุนและทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จภายใต้ระบบของประชาธิปไตยก็จะได้คนที่มีประสบการณ์เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจส
ึ่งพรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานด้านนี้อยู่แล้วและเคยได้พิสูจน์ให้เห็นในครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูพัฒนาการต่อไปจนกว่าจะถึงวันโหวตว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรการที่รัฐสภาชี้แจงว่าการเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกแคนดิเดตจะทำได้ในวงจำกัดเพียงไม่กี่รอบหากวันที่27กรกฎาคมนี้ยังไม่ได้ครั้งต่อไปน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาคมดังนั้นการคัดสรรชื่อต้องเป็นที่ยอมรับในทางรัฐสภาซึ่งโอกาสในการได้รัฐบาลใหม่ในเดือนสิงหาคมหรือช้าสุดในเดือนกันยายนก็จะสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศ ทิ้งหมัดเข้ามุมมหัศจรรย์การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับการเมืองไทยเมื่อสุดท้ายพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้ง151เสียงอย่างพรรคก้าวไกลต้องยอมสละเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถอยฉากออกมาให้พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนเพราะไม่ผ่านด่านสว.ที่ไม่ยอมโหวตให้ในรอบแรกและในรอบ2ยังไม่มีโอกาสจะโหวตก็ใช้กระบวนการตีความกฎหมายแบบพิสดารให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภามีอำนาจใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองบ้านเมืองเล่นเอาอาจารย์กฎหมายที่พร่ำสอนกฎหมายมหาชนถึงกับเลิกลากกันยกใหญ่ลามไปถึงการตั้งคำถามว่ามีใครที่รู้เห็นเป็นใจหรือรับงานมาให้เกิดเรื่องพันนี้หรือไม่พิสูจน์ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่คนทำก็คงจะรู้ตัวเองกลายเป็นมลทินมัวหมองติดตัวตลอดไปที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเหตุผลที่เหล่าบรรดาสวยกมาสกัดก้าวไกลหลักๆคือเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112ทั้งที่เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคและไม่ว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านการเสนอแก้ไขกฎหมายก็ทำได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติแถมก่อนการเลือกตั้งทุกเวทีดีเบตก็นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นหัวข้อถกเถียงพูดกันจนดูเป็นเรื่องปกติพูดกันทุกพรรคการเมืองและไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่จะเสนอให้แก้ไขแต่สุดท้ายกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่แม้แต่พวกเดียวกันก็ยกขึ้นมาทิ้งแทงสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลก็เลยเถิดบานปลายกลายเป็นข้อเสนอหรือจะเป็นเรื่องข้ออ้างที่จะต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเพิ่มไม่สนว่าจะเป็นพรรคลุงหรือพรรคสมุนลุงที่ก่อนเลือกตั้งด่ากันจะเป็นจะตายรังเกียจกันยิ่งกว่าอะไรเป็นการเมืองที่กลับตาลปัดก่อนเลือกตั้งพูดกันอย่างไรหลังเลือกตั้งจะทำอย่างไรเหมือนไม่ต้องมีความรับผิดชอบความจำสั้นกันไปทั้งหมดยิ่งจุดชนวนความสงสัยต่างๆทั้งเรื่องดีลลับดีลรักหรือดีลลวงสารพันคำพูดที่เอามาใช้ปฏิเสธกันเป็นรายวันว่าไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์รุกกลางกระดาน